จะหยุดทำไมเนี่ยทังแกดูนั่นดิดูสิผมยุ่งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอกันนะครับจ้าฉันว่าแล้วเชียวว่าอะไรอยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าบอสจะชอบแม่บ้านเก๋ๆแบบนั้นอ่ะเฮ้ยมีจริงใช่ไหมแกไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันอ่ะมีจริงใช่ไหมอ่ะไม่รู้ทุกคนฉันมีเรื่องจะเมาส์มาเร็วเรื่องอะไรไหนเล่าดิสนุกเปล่าก็ฉันเห็นบอสกับแม่บ้านกอดกันอยู่ที่หน้าบริษัทอ่ะกอดกันกอดกันนัวเนียเลยนะไม่ใช่แค่กอดกันธรรมดาแล้วก็ยังมีจูบปากกันด้วยนะแบบเนี้ยเฟอร์แกต้องเชื่อพวกเรานะไม่หรอกเฮนไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยแกไม่เชื่อแกก็ต้องเชื่อเพราะว่าฉันเนี่ยเห็นมากับตาเลยผมเนี่ยเห็นเต็มสองตาของผมเลยจริงๆนะว่าแล้วเมื่อวานเนี่ยพี่เห็นแม่บ้านคนนี้แหละเดินด๊อกแดกด๊อกแดกอยู่แถวหน้าห้องบอสทำท่าจะอ้วกเลยเว้ยฮะจะอ้วกเลยเหรอเออหรือว่าแม่บ้านจะท้องกับบอสงั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะโป๊ะเช๊ะเลยพี่ว่าท้องกับบอสแน่ๆอ้าวเฟอร์จะไปไหนอะเฟอร์น่าสงสารเฟอร์นะถูกสวมเขาจากคนไว้ใจอะนั่นดิโอ๊ยหัวจะปวดเฮ็ดคุณกับป้าแม่บ้านคนนั้นอะหมายความว่ายังไงคุณเป็นชู้กันใช่ไหมคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะที่ผ่านมาฉันอุตส่าห์เชื่อใจและไว้ใจคุณแต่คุณกลับมาสวมเขาให้ฉันในออฟฟิศเนี่ยนะคุณใจเย็นก่อนนะเฟอร์จะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงป้าแม่บ้านคนนั้นอะรุ่นราวคราวเดียวกับแม่คุณแล้วนะทำไมอะทำอะไรทำไมไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างคุณรู้ได้ยังไงเขาลือกันทั้งออฟฟิศละฮะรู้กันทั้งออฟฟิศแล้วเหรอก็ใช่อ่ะสิสาวๆในออฟฟิศอะก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่คุณกลับเป็นชู้กับแม่บ้านเนี่ยนะเฟอร์คุณฟังผมก่อนนะมีอะไรแก้ตัวอีกฮะก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจะต้องแก้ตัวนี่ฉันกับเฮดรู้จักกันมานานแล้วเขารู้จักฉันก่อนที่จะรู้จักเธอซะอีกอ๋อป้าบ้านคนนี้เองที่คนเขาพูดถึงกันอะแล้วเสื้อผ้าสวยๆพวกเนี้ยคุณเป็นคนซื้อให้ป้าเขาเหรอใช่เฮดเขาดูแลฉันอย่างดีเขาเป็นห่วงฉันกลัวว่าฉันจะลำบากหยุดแกล้งผมได้แล้วแม่ดูสิเฟอร์เขาเข้าใจผมผิดหมดแล้วเนี่ยนี่คุณกล้าเรียกป้าเขาว่าแม่เลยเหรอมันจะหยามหน้าฉันเกินไปแล้วนะนี่แม่ผมตัวจริงเสียงจริงเพชรลูกอย่าบอกใครนะว่าแม่แต่งตัวเป็นแม่บ้านอะทำไมหรอครับก็แม่จะมาดูว่าที่ลูกสะใภ้แม่ไงก็ได้ครับแม่ครับช่วยชิมอันนี้ให้ผมหน่อยสิครับถ้าอร่อยอะผมจะได้เอาให้เฟอร์กินนะครับหน้าตาดูดีเลยนะนี่ลูกเดี๋ยวแม่ชิมให้นี่มันต้มจืดหรือต้มน้ำปลาเนี่ยลูกเค็มปี่เลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณน้าหนูต้องขอโทษคุณน้าด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษแทนพนักงานในออฟฟิศทั้งหมดด้วยค่ะมาเรียกคุณนงคุณน้าอะไรเรียกแม่เลยจะดีกว่าลูกแม่งั้นเดี๋ยววันนี้แม่จะพาหนูไปกินอะไรอร่อยๆนะถือว่าเป็นการต้อนรับลูกสะใภ้แม่อย่างเป็นทางการเลยละกันขอบคุณนะคะคุณแม่เนี่ยน่ารักจังเลยแถมยังสาวแล้วก็สวยด้วยแหมหนูเนี่ยปากหวานจังเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะไปครับไม่ต้องไปหนูเฟอร์เดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะแม่เชื่อว่าหนูอ่ะจะเอาลูกชายแม่อยู่ค่ะคุณแม่โหแม่ได้ลูกสะใภ้แล้วลืมผมเลยนะ